สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะเราก็ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายว่าฉากนะคะฉะนั้นเราก็จะขอสอนง่ายๆในแบบฉบับของเราเองนะคะก่อนที่จะมาเริ่มวาดกันนะคะเราก็มาดูถึงหลักการของการวาดน้ำทะเลให้มีมิตินะคะเราก็จะไล่จากสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มก็คือถ้าใกล้ตัวเนี่ยหรือว่าอยู่ตรงโซนตื้นนะคะสีจะอ่อนในขณะที่ไกลตัวนะคะหรือว่าน้ำทะเลมีความลึกมากขึ้นเนี่ยสีก็จะเข้มมากขึ้นค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการ add layer ขึ้นมา1 layer ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเลือกแปรงนะคะหัวผู้กันเนี่ยเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะแต่ให้เลือกเป็นขนาดใหญ่ๆนะคะสำหรับสีที่เราจะลงในตอนนี้นะคะก็เป็นสีของพื้นหลังนะคะหรือว่าสีของท้องฟ้าค่ะจะเลือกเป็นสีฟ้าแบบไหนก็ได้นะคะลงไปก่อนค่ะโดยหลักๆของคลิปนี้นะคะเราก็จะสอนลงเป็นน้ำทะเลนะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ามีแค่น้ำทะเลแล้วไม่มีพื้นหลังเนี่ยมันจะดูโล่งเกินไปนะคะเราก็เลยแนะนำว่าให้ลงพื้นหลังเป็นสีฟ้านะคะเพื่อเป็นแบ็คกราวด์ในส่วนของท้องฟ้าด้วยค่ะAdd layer ใหม่นะคะสำหรับสีน้ำทะเลขึ้นมา1 layer ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกสีของน้ำทะเลนะคะโดยวิธีการลงของเราเนี่ยเราจะลงจากสีกลางก่อนแล้วก็ลงสีอ่อนแล้วก็ไปสีเข้มค่ะเรื่องของลำดับสีนะคะจะลงจากสีอ่อนสีกลางสีเข้มหรือว่าเข้มกลางอ่อนหรือจะลงแบบไหนก็ได้นะคะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะก็ให้เลือกเอาตามความถนัดนะคะสำหรับเราคิดว่าการลงสีกลางก่อนแล้วค่อยเลือกสีอ่อนสีเข้มเนี่ยมันจะทำให้เลือกสีได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะปาดไปเลยนะคะอยากได้พื้นที่น้ำทะเลเท่าไหร่นะคะก็ให้กะเอาตามความชอบเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเราก็จะกะประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งนึงของภาพนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกสีอ่อนกันค่ะโดยวิธีการเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาของกราฟสีนะคะทางขวาก็จะอ่อนขึ้นทางซ้ายก็จะเข้มขึ้นอันนี้เป็นวิธีการเลือกสีที่ง่ายที่สุดในระดับเดียวกันค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกหัวแปรงเป็นหัวแอร์บรัชค่ะแบบฟุ้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกขนาดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับโอปาซิตี้ให้มีความเบาบางลงค่ะขนาดของแปรงนะคะตอนที่ปาดเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่พอดีก็สามารถเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะเพื่อเพิ่มความฟุ้งค่ะเราก็จะเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แถบๆไปนะคะเมื่อได้สีที่พอใจแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาลงสีเข้มกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาลงสีเข้มนะคะเราจะมาดูที่เลเยอร์กันเล็กน้อยค่ะเลเยอร์นะคะให้กดตรงนี้ค่ะอันฟ้าล็อกส่วนนี้นะคะกดไว้เพื่อให้สีที่เราจะระบายต่อจากนี้นะคะคือสีเข้มเนี่ยไม่ออกจากพื้นที่ที่เราลงสีน้ำทะเลค่ะก็ให้เลือกสีที่เข้มขึ้นนะคะจริงๆนะคะในการเลือกสีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเลือกสีตามกราฟก็ได้นะคะจะเลือกสีตามความชอบก็ได้แต่ขอให้มันเป็นการไล่สีอ่อนกลางเข้มนะคะแล้วเราก็ปาดลงไปค่ะนี่คือผลจากการที่เรากดอัลฟาล็อกนะคะสีมันก็จะไม่ออกจากอาณาเขตที่เราลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะค่ะต่อจากขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเล็กน้อยนะคะเราก็จะแปะสีเข้มลงไปในบางจุดค่ะปรับหัวผู้กันให้เล็กลงแล้วก็ลากลงไปในบางส่วนนะคะของสีกลางค่ะนี่นะคะก็ปัดปาดลงไปเลยให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมปรับ opacity ด้วยนะอยากได้เข้มอยากได้อ่อนยังไงก็ปรับนะคะตามความชอบค่ะปัดปาดลงไปเลยนะคะแบบนี้สังเกตนะคะว่าสีก็จะมีความเข้มความอ่อนสลับกันนะคะแล้วแต่ opacity ที่เราใช้ด้วยเนาะจากนั้นนะคะมาเลือกเครื่องมือถูนะคะตรงนี้หรือว่าจะใช้เป็นเบอร์ก็ได้นะคะเครื่องมือ2อันนี้เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ก็คือมันจะช่วยเบอร์ให้มีความฟุ้งมากขึ้นนะคะเครื่องมือนิ้วถูเนี่ยมันก็จะลากไปตามองศาที่เราลากด้วยค่ะก็เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากให้เป็นนะนี่นะคะแล้วก็จะลากไปมาแล้วก็ลากขึ้นลงเพื่อให้เส้นที่เราขีดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความฟุ้งกระจายมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของสีอ่อนที่สุดเนี่ย
เราก็จะใช้สีกลางในการแต้มลงไปเป็นเส้นๆแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะก็คือการเพิ่มมิติให้กับน้ำทะเลของเราให้มันมีความลึกความตื้นในบางส่วนนะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของส่วนลึกกลางอ่อนนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันนะคะมันก็จะดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะคะเราก็มาเพิ่มความมีมิติให้ด้วยการเอาสีที่อยู่ในส่วนอื่นนะคะที่อยู่ในส่วนใกล้เคียงกันเนี่ยมาปาดแล้วก็มาเบลอนะคะให้มันมีขึ้นสีนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้น้ำทะเลที่เป็นสีขมุกขมัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะต่อมาเราก็จะมาเพิ่มมิติให้กับน้ำทะเลของเราด้วยประกายน้ำค่ะประกายเวลาที่แสงกระทบลงมาในน้ำทะเลนะคะก็ให้แอดเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์ข้างบนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หัวแปรงที่มีลักษณะเป็นหัวท้ายแหลมนะคะเพื่อตวัดเส้นออกมาแล้วมันจะมีการเฟดหัวเฟดท้ายค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกสีขาวค่ะจากนั้นก็ปาดลงไปนะคะในส่วนที่คิดว่าอยากให้มีแสงค่ะสำหรับการปาดแสงนะคะเราก็แนะนำว่าส่วนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะก็คือส่วนสีอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะเส้นที่ใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ไกลออกไปนะคะหรือว่าส่วนที่มีน้ำทะเลสีเข้มค่ะก็ให้ปาดไปทั่วๆจนกระทั่งรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเบลอในส่วนนี้ค่ะข้อแตกต่างระหว่างเครื่องมือเบลอที่เป็นหยดน้ำนะคะกับเครื่องมือนิ้วถูนะคะก็คือถ้าเราใช้เครื่องมือเบลอเนี่ยเขาจะอยู่กับที่แต่ว่ามีความฟุ้งมากขึ้นส่วนเครื่องมือนิ้วถูนะคะเขาจะมีความเบลอมากขึ้นแล้วก็ไปตามองศาที่เราลากด้วยค่ะเมื่อเราได้เส้นที่เราลากจนพอใจแล้วนะคะก็ให้เรามาปรับ opacity ของเลเยอร์ให้มันน้อยลงค่ะตามนี้นะคะความเข้มของเส้นที่เราขีดไว้ก่อนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มบางแล้วก็เกินกับพื้นหลังมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มความฟุ้งของเส้นนี้ด้วยการเลือกเครื่องมือนิ้วถูค่ะแล้วก็ปาดลงไปที่เส้นนะคะให้มีความฟุ้งพอได้ความฟุ้งเท่าที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์ค่ะที่ให้แยกหลายๆเลเยอร์นะคะเผื่อมันมีส่วนตรงไหนที่เราต้องแก้ไขเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขเป็นส่วนๆไปได้นะคะในส่วนของเลเยอร์ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างนะคะก็ให้เราขีดสีขาวลงไปค่ะโดยการขีดสีขาวครั้งนี้นะคะเราจะขีดทับบางส่วนที่เราเคยขีดก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อเพิ่มมิติของเส้นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ขีดและเพิ่มในบางส่วนที่ไม่ได้มีก่อนหน้านี้ด้วยค่ะครั้งนี้นะคะเส้นที่เราขีดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขีดเยอะมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการฉีกเส้นค่ะคือเราจะฉีกเส้นให้มันเป็นฝอยๆมากขึ้นนะคะวิธีการนะคะก็คือให้มาเลือกตรงฟิลเตอร์นะคะตรงนี้จากนั้นนะคะก็ให้เลือกตรง Artistic นะคะจากนั้นนะคะก็ให้มาเลือกตรงนี้ค่ะ Grayish พอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีหน้าตาขึ้นมาประมาณนี้นะคะก็ให้เราปรับลองปรับดูนะคะเลื่อนๆปรับดูตามความชอบค่ะค่ะเราก็จะทำการฉีกเส้นที่เราขีดก่อนหน้านี้นะคะออกมาเป็นฝอยๆแบบนี้ค่ะมาลองดูการเปรียบเทียบเส้นก่อนหน้านี้นะคะกับเส้นที่เราใช้เอฟเฟคค่ะนี่คือเส้นก่อนหน้านี้นะคะและนี่ก็คือเส้นที่ใช้เอฟเฟคแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาที่เครื่องมือนิ้วถูค่ะแล้วก็ถูในส่วนของหัวท้ายนะคะดึงให้มันยืดออกตรงกลางเส้นก็จะยังมีความเข้มแล้วก็มีความชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนอื่นๆนะคะก็ให้เราทำการเบลอแค่บางส่วนก็พอค่ะไม่ต้องเบลอทั้งเส้นแล้วนะคะค
พอพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะบางทีเราก็ต้องซูมออกมาเพื่อดูภาพรวมนะคะว่ารูปทั้งหมดที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะเมื่อเห็นเป็นรูปเล็กจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะคะว่ามันดูดีแล้วหรือยังนะคะอย่างกรณีของเรานะคะเราคิดว่าเส้นบางส่วนเนี่ยยังมีความเข้มเกินไปนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือยางลบแล้วก็ปรับ opacity ให้มันเบาๆนะคะตรงนี้ปรับให้มันบางๆแล้วก็ทำการลบบางส่วนออกไปค่ะเพื่อให้น้ำทะเลที่เรากำลังวาดนะคะดูไม่แข็งจนเกินไปค่ะถ้ามีเส้นเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆแปลกๆนะคะเราก็จะลบลงไปค่ะบางๆบางส่วนค่ะค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวาดน้ำทะเลง่ายๆแบบของเราแล้วนะคะก็คือการเปลี่ยนสีเงาสะท้อนของน้ำค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะเราก็อยากให้น้ำทะเลเนี่ยมันมีความที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราจะเปลี่ยนแสงจากสีขาวตรงนี้เป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะสำหรับวิธีการนะคะก็ง่ายดายมากๆเลยนะคะให้ไปที่เลเยอร์ที่เราขีดเส้นไว้นะคะเส้นสีขาวนี่แหละค่ะแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนโหมดจาก Normal นะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็น S ค่ะก็เส้นก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกฟ้าๆแล้วนะคะตรงส่วนขอบค่ะค่ะเท่านี้ก็ถือว่าจบแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำทะเลง่ายๆแบบของเรานะคะขั้นตอนอาจจะดูแบบว่าหลายขั้นตอนยุ่งยากเหลือเกินนะคะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะบางขั้นตอนอาจจะไม่จำเป็นสำหรับบางคนก็ได้นะคะและแน่นอนนะคะว่าต่อจากนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมค่ะก็เราก็จะดูพิเศษเลเยอร์ขึ้นมานะคะ1เลเยอร์ขึ้นมาสังเกตว่าแสงเนี่ยก็จะมีความเข้มมากขึ้นนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนแสงเนี่ยไม่ให้มันเป็นสีฟ้าสีเดียวเนี่ยอยากได้ให้มันเป็นสะท้อนสีส้มของแสงยามเย็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ค่ะคือแอดจากเลเยอร์ตะกี้นี้ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะเพื่อที่จะไม่ทับซ้อนกับเลเยอร์เดิมค่ะแล้วก็มาทำการเลือกเครื่องมือสีนะคะจากนั้นก็ให้เลือกเครื่องมือสีที่ตัวเองชอบนะคะอยากได้เงาสะท้อนสีอะไรนะคะก็เลือกไปสมมติกรณีนี้เราอยากได้เป็นสีส้มนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือในการระบายสีเนี่ยระบายลงไปเลยค่ะสังเกตนะคะว่าแสงที่ได้ก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีออกส้มๆนวลๆเล็กน้อยค่ะก็อาจจะลองสีอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะลองหลายๆสีผสมกันดูก็ได้ค่ะเพื่อได้เอฟเฟคที่แตกต่างกันนะคะก็ขอฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเราเนี่ยสามารถกดติดตามเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วเราต้องขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนเรามาเสมอนะคะแล้วก็อยากให้เราสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าเราสอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะมาต่อกันนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้แสงของน้ำมันนวลขึ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือนิ้วถูเนี่ยในการเบลอๆแล้วก็ลากบางส่วนออกมานะคะให้มันดูนัวๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้หัวแป้งฟรีที่มีมาในโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้ตกแต่งเพิ่มเติมบางส่วนค่ะอันนี้นะคะ glitter dot นะคะอันนี้เลยก็จะเป็นแสงนะคะกลมๆแล้วก็มีความนัวๆจากนั้นก็ป้ายลงไปค่ะก็ปรับผู้กันก่อนก็ได้นะคะให้มันมีความแบบห่างกันนะคะแล้วค่อยๆแปะลงไปถ้าส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะเบลอนะคะอาจจะปรับความเข้ม opacity ให้มันบางลงหรือว่าใช้เครื่องมือยางลบในการลบบางส่วนออกไปค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีน้ำทะเลที่ลงไปแล้วจะทำยังไงดีไม่อยากลงใหม่ก็ให้ทำการแอดเลเยอร์ขึ้นมาด้านบนเลเยอร์ที่เราลงสีน้ำทะเลไปแล้วนะคะแล้วก็ให้กดคลิปปิ้งมาร์คค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกหัวแป้งแอร์บัดค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดให้มันใหญ่ๆจะได้ฟุ้งๆเนาะแล้วก็ปรับ opacity ให้มันบางลงค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกสีที่เราอยากจะเปลี่ยนสีนะคะ
สมมติว่าเราอยากจะอุตริตเลือกเป็นสีเหลืองเลยนะคะก็ป้ายลงไปเลยค่ะป้ายบนเลเยอร์ใหม่ที่เราสร้างนะคะขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็ให้อาศัยความชอบของแต่ละคนเลยค่ะว่าเราอยากจะให้สีที่ได้มาเนี่ยมันนัวกลมกลืนกับพื้นทะเลที่เราเคยลงไปแล้วนะคะหรือว่าต้องการเปลี่ยนสีเนี่ยยังไงนะคะก็ให้ทำการเปลี่ยนโหมดค่ะสำหรับเรานะคะเราจะใช้โหมด Soft Light ค่ะอันนี้เปลี่ยนให้ดูก่อนนะคะว่าพอโหมดเปลี่ยนไปนะเอฟเฟคสีที่เราลงไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะและเราก็จะเลือก Soft Light นะคะสีเหลืองที่เราลงก่อนหน้านี้มันก็จะไม่แป๋นแหลนอุตริตมากเกินไปนะคะสังเกตว่ามันก็จะมีความนัวๆแล้วก็เกินกับสีเดิมมากขึ้นค่ะก็ลองไปเล่นๆดูกันนะคะพวกลูกเล่นการผสมสีเส้นขอบของน้ำทะเลที่เราวาดเนี่ยถ้าดูแข็งเกินไปแล้วเราอยากจะให้มันดูนิ่มนวลมากขึ้นเนี่ยก็ให้ทำการกดอัลฟาล็อกออกไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกเครื่องมือนิ้วถูนะคะหรือว่าเครื่องมือเบลอหยดน้ำก็ได้ค่ะทำการเบลอขอบนะคะโดยการดึงขึ้นหรือว่ากดให้มันเบลอก็ได้ค่ะถูให้มันมีความแบบสมูทมากขึ้นเพื่อให้กลืนกับพื้นหลังนะคะเส้นที่ได้ก็จะไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะสำหรับเทคนิคการลงสีน้ำทะเลแบบง่ายๆของเรานะคะวันนี้ก็หมดแค่นี้แล้วนะคะไม่มีอะไรจะบอกแล้วค่ะยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เช่นเดิมนะคะคุยกันท้ายคลิปเนาะสำหรับคนที่ยังอยู่นะคะก็อยากฝากความห่วงใยให้กับทุกคนที่กำลังดูนะคะช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็ทั่วโลกนะคะก็เผชิญกับปัญหาโควิดเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงจากใจจริงค่ะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะแปะแฮชแท็กนะคะกูว่ากูจะติดรอบนี้แหละเฮ้ยผิดไม่ใช่เราต้องรอดนะคะ ไมค์ก็ตัวเดียวกันนะแต่เวลาอัดเสียงอะทำไมบางทีเสียงมันแปลกๆไปก็ไม่รู้